เดี๋ยวมาดู ตัวอย่างของการหาความต่างศักย์นะครับแล้วก็ศักย์ไฟฟ้าด้วยจริงๆนะครับเขาบอกว่าในพิกัดฉากเนี่ยสนามไฟฟ้าเท่ากับ e เท่ากับ 6x ax 6x กำลัง 2 ax 6บวก 6 y ay บวก 4 ac นะครับวนเปอร์เมตรต้องหากอไก่มี3ข้อเนาะกอไก่ขอไข่กอควายกอไก่ข้อ6ถ้าหา vmn ถ้าจุด m และ n อยู่ที่ตัวนี้ความหมายก็คือก็มีสนามอยู่นี้สนาม e นี้นะครับอันนี้คือจุดอะไรจุด n นะ จากจุด m และจุด n เราสังเกตว่า vmn หมายของอะไรเคลื่อนที่จาก n มายังอะไรครับ m นะมันอาจจะจุดไหนก็ได้นะ m อยู่ตรงนี้ก็ได้นะก็คือเคลื่อนที่มาตรงนี้ถามว่าศักย์เท่าไหร่นะเพราะนั้นเราก็จะจากนะครับ vmn นะก็เท่ากับลบอินดิเกตจากจุดปลายนะครับมาอย่างจุดจุดเริ่มต้นไปอย่างจุดปลายคือ m นะครับแล้วก็ e.dl นะทีนี้ dl ในพิกัดมันเป็นพิกัดอะไรครับพิกัดฉากเพราะนั้น dl ก็ง่ายๆนะก็คืออะไรครับ dx ax นะบวกกับ dy ay บวกกับ dc ac นะแล้วก็ดอทกันนี่คือดอทในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะได้มีค่าออกมานะครับอันนี้ก็คือ e นะอันนี้ก็คือดอท dl นะครับ ax ก็ดอทกับ ax ก็ได้ 6a x กำลัง 2 dx นะครับ 6y ก็ได้ 6y ออกมานะครับ dz ก็ได้ dz ออกมานะครับทีนี้จะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้จะค่อนข้างง่ายเพราะอะไรเพราะว่า องค์ประกอบของ x dx เนี่ยมีเฉพาะ x อย่างนะองค์ประกอบของ y ก็มีเฉพาะ y ถ้าผลออกมาบอกว่าเป็น 6y กำลัง 2 dx เนี่ยนะครับเราจะต้องอะไรครับกำหนดเส้นทางให้มันด้วยเพราะนี่มัน dx นี่ dy เช่นกำหนดเป็นเส้นตรงเช่น y เท่ากับ1ส่วน2 x อะไรเงี้ยเราก็ต้องแทนค่าตัวเนี้ยนะครับให้กลับเข้ามาอยู่ในนี้แต่โจทย์ข้อนี้ง่ายๆคือ x เทียบกับ x แค่นั้นเองนะครับก็อินดิเกตตรงไปตรงมานะก็อินดิเกตจริงๆตัวนี้ก็คือถ้าเราแยกอินดิเกตก็คือ6 x กำลัง2 dx ก็คือ x ที่อะไรครับ x ที่ n นะ x ที่ n ก็คือเท่าไหร่ลบ3จนถึง x ที่ m ก็คือ2นั่นเองบวกกับ y n นะแล้วก็ y m 6 y dy นะครับบวกกับ z n z m 4 dc นะก็จะแทนค่าออกมานะครับ ผลออกมาคือได้ลบ139โวลต์ถ้าเราดูตรงนี้จริงๆมันก็คือถ้าเราดูตรงนี้มันเหมือนกับอะไรครับมันคือ VMN ก็คืออะไรครับถ้าเราจำได้ VMN คืออะไร VAB คือ VA ลบ BB ถูกไหมเพราะนั้น VMN นี่คืออะไรครับ VM ลบ VN นะครับซึ่งตรงนี้ได้ลบ139นะครับแสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่ VN เนี่ยศักย์เราใช้ศักย์ไฟฟ้านะคือ vn เนี่ยมันก็คือถ้าผมเขียนนี้อาจจะดูง่ายกว่านะอันนี้ vm อันนี้ vn ที่โนด n เพราะฉะนั้นถ้าเรามิเตอร์วัดตรงเนี้ยนะครับศักย์ไฟฟ้าตรงเนี้ยนะครับกับแล้วตัวนี้อันนี้ก็เป็น vm นะถ้าเราตัวนี้คือบวกเข้าตัวนี้ vmn นะครับแสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด v เนี่ยn เนี่ยมันมีค่ามากกว่านะมันมีค่ามากกว่า vm นะครับเพราะเครื่องหมายออกมาเป็นอะไรครับเป็นลบเพราะนั้นถ้าผมกลับทางเหมือนเอามิเตอร์แค่กลับทาง vnm เพราะนั้นก็คือ vn ลบ vm ต้องเป็นอะไรครับแน่นอนต้องเป็น139โวลต์นะครับ ลองไปอินดิเกตดูนะครับนะทีนี้ตัวอย่างอื่นจะให้ดูอะไรนะครับขอไข่เขาบอกว่าถ้าต้องหา vm ถ้า v ที่0เนี่ยอยู่ที่ q เท่ากับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเอา vm q เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับ vm ลบ vq ซึ่ง vq ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับเป็น0นะครับเพราะนั้น vm q ก็เลยเท่ากับอะไรครับ vm นะ vm q ก็คือความหมายคือประจุขึ้นที่จากจุด q เนี่ยมายังจุด m นะ
โดยจุดเนี้ยจุด reference ตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ0โวลต์นั่นเองนะแล้วก็หา BMQ นี่แหละนะครับก็คือก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเริ่มต้นเป็นจุด Q แค่นั้นเองนะครับจุด Q ก็เริ่มตรงนี้นะแทนค่าออกมาได้เท่ากับ V indicate ได้ BMQ เท่ากับ100ลบ120 120โวลต์ความหมายคืออะไรครับหมายคือนะเพราะนั้นตรงนี้คืออะไรครับ120ตรงนี้คืออะไรครับ0โวลต์นั่นเองนะเพราะนั้นถ้าเราสลับเหมือนเดิมนี้ถ้าผมสลับ QM ก็แสดงว่าได้เท่าไหร่ครับ120โวลต์เหมือนเดิมนะคือการลากประจุจากอะไรครับ M ไปยัง Q นั่นเองนะครับอย่าลืมนะว่าความต่างศักย์คืออะไรความต่างศักย์ก็คืองานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุขนาดบวก1คูลอมนะจากภายใต้สนามไฟฟ้าจากจุดจุดหนึ่งนะอย่างเช่นจุด Q ไปยังจุด M อะไรเงี้ยนะครับ ดูข้อถัดมาสมมุติว่าตรงสักไฟฟ้าที่เปรียบเทียบมันไม่ใช่0นะมันเป็น2โวลต์บอกว่า V มีค่าเท่ากับ2โวลต์ที่อะไรครับที่จุด P นั่นก็หมายว่า V อะไรครับ NP เนี่ยก็เท่ากับ VN บวก VP นะเขาบอกว่า VP ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่2โวลต์นะเขาถามว่า VN เท่าไหร่นะเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้คือเราต้องหาอะไรครับ VNP ว่าเท่าไหร่พอเราหา VNP ได้ปุ๊บเราก็เอา2ย้ายเข้ามาลบก็จะได้เป็น VN นะครับอันนี้ไม่ใช่ลบอันนี้เป็นลบนะครับ VNP เท่ากับ V ต้นนะครับลบ V ปลายนะ V ปลายเรารู้ว่าที่เป็น2โวลต์นะเพราะฉะนั้นก็ VN ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวนี้นะครับ VNP ตามนิยามก็อย่างที่บอก VNP ก็เท่ากับอะไรครับจากจุด P ไปยังจุด N นะครับ E .DL นะ DL ก็คือ DX DY distance เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่จุดเริ่มต้นเป็น P กับ N แล้วก็จุดปลายเป็น N แค่นั้นเองนะครับพอเราเขาอินดิเกตตัวนี้คุณไปอินดิเกตเองนะง่ายๆนะครับอินดิเกตออกมาได้17โวลต์แสดงว่า VNP เนี่ยเท่ากับ17โวลต์นะครับเพราะนั้นเราก็ย้าย VN ให้เป็น2เนี่ยย้ายขึ้นมาบวกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ19โวลต์นะเพราะนั้น VN ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ19โวลต์นั่นเองนะครับหรือถ้าผมสลับก็ได้ถ้าเป็น VPN VPN นี่คืออะไรครับ VP ลบVN เพราะนั้น VP เป็น2 VN เป็นลบเป็น19โวลต์เพราะนั้น VPN ก็ได้แล้วครับลบ17โวลต์เห็นไหมนะครับเห็นไหมครับถ้ามันตรงข้ามกันมันจะเหมือนเรามิเตอร์ครับสลับขั้วแค่นั้นเองครับตัวอย่างของในวิกาชากก็ง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับ